เห็นดอกไม้แล้วเนี่ยรู้สึกสดชื่นมากกว่าเห็นโบยเนาะเฮ้ยแกไปอยู่กับดอกไม้ป่ะเล่นเล่นวันนี้อากาศดีอารมณ์ดีด้วยแหละนะฮะวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันดีนะโบฮะวันนี้เหรอวันนี้ตามใจเราสักวันหนึ่งได้ไหมอ่ะเดี๋ยวที่เขาโบพูดอย่างนี้มากี่ครั้งแล้วเนี่ยตามใจเราตามใจเราอีกสักครั้งหนึ่งนะ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 จะไปไหนว่ามาเลยตามมาเลยตามมาหล่อเลยคนนี้เย็นแหมเดินเรี่ยวๆเลยนะทักทายคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ ASMR at Hong Kong Disneyland มาค้นหาความสนุกสนานในแบบของคุณได้ที่นี่ Hong Kong Disneyland ค่ะเฮ้ยโบทำไมแย่งพูดอย่างเงี้ยไม่ให้เราพูดเลยเหรอวันนี้นี่ตื่นเต้นอะไรขนาดนี้เนี่ยลุกลี้ลุกลนโอ้โหอะไรขนาดนี้โบฮะแหมแน่นอนนะวันนี้นะมันถูกใจสาวๆสวยๆน่ารักฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งแบบโบแน่นอนเพราะว่าข้างในนะมีเจ้าหญิงคือความฝันคือตอนเด็กๆอยากเป็นเจ้าหญิงไงข้างในก็จะมีแต่ของสวยๆงามๆในแบบฉบับของผู้หญิงนี่คือตื่นเต้นมากอยากเข้าไปแล้วอยากไปเที่ยวอยากเป็นเจ้าหญิงใช่ก็ดีเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับเราไปเที่ยวสวนสนุกนะฮะในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เนี่ยไปเที่ยวเครื่องเล่นที่แบบสนุกสนุกมันมาเยอะแล้ววันนี้นะครับเที่ยวแบบเจ้าหญิงกันบ้างก็แล้วกันแสดงว่าข้างในเดี๋ยวต้องมีผู้หญิงเยอะแน่เลยอ่ะใช่แล้วบอมเพราะว่าตอนนี้นะเรากำลังยืนอยู่หน้าของ Sleeping Beauty Castle หรือว่าปราสาทของเจ้าหญิงนิทรานั่นเองถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เลยก็ว่าได้นะที่สำคัญเรากำลังจะเดินเข้าสู่แฟนตาซีแลนด์เด่นผู้หญิงอย่างเราอย่างเราบ้าเหรอถ่ายรูปเล่นกันเถอะสวยอ่ะมาถึงแลนด์มาร์คเราจะไม่เก็บภาพบรรยากาศไว้ได้ยังไงเราอยากเล่นม้าหมุนนายโบวันนี้จะตามใจเราโอ้ยโบโบก็ตามใจโบมาหลายครั้งแล้วแล้วนี่ก็เข้ามาอยู่ในโซนนี้แล้วเนี่ยเครื่องเล่นมันก็เยอะก็แยกๆกันไปก็ได้ไหมอย่างเงี้ยโตแล้วนี่ไปด้วยกันดิโอ้ยเราอยากเล่นม้าหมุนเนี่ยดูดิโอ้คนเกียร์ไปเลยอยากแยกมากใช่ไหมแยกไปก็ได้ตัวใครตัวมันนะแค่นี้นะไปเถอะไปเถอะคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยตรงม้าหมุนน่ะผู้หญิงเยอะไปดีกว่าเรารอรอบต่อไปรอบนี้เขาขึ้นกันแล้วขอไม่แย่งน้องๆหนูๆทั้งถ่ายรูปเล่นกับพี่ดัมโบอันนี้ไปก่อนนะเอ้ยน่ารักอ่ะถ่ายช็อปปี้ดีกว่าดัมโบหูใหญ่มากเราจะบินคุณผู้ชมเรากำลังบินไปกับดัมโบช้องกูอยู่ไหนไม่ใช่เห็นเรื่องนะโอ้เด็กเอ้ยเด็กดีกันกล้วยบ้านเรานี่เองแหมเมื่อกี้นี้เนี่ยเราปล่อยให้โบไปเล่นเครื่องเล่นที่เขาอยากเล่นแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ครับเราอยู่ที่เจ้าม้าหมุนตัวนี้หรือว่าซินเดอเรลล่าคาราเซลนั่นเองนะฮะดูข้างหลังผมนะครับคนเข้าคิวกันที่จะเล่นเครื่องเล่นนี้เยอะมากๆเลยนะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกแหมจริงๆแล้วมีสาวๆด้วยครับคือถ้าใครได้เห็นเครื่องเล่นนี้นะครับนะฮะคือเรียกว่าเป็นที่หลายๆคนเนี่ยนะครับอยากจะมาเล่นด้วยเพราะว่าด้วยแสงสีด้วยการตกแต่งหรืออะไรก็ตามนะครับมันน่าชวนที่จะเข้าไปเล่นนี่แหละครับมันก็เลยเปิดช่องว่างให้ผมเนี่ยนะฮะเข้ามามีโอกาสได้เล่นเพื่อที่จะส่องสาวฮะเดี๋ยวลองเข้าไปดูดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงมาเลยเพื่อนๆครับ
ใครจะไปเชื่อว่าสวนสนุกอย่างดิสนีย์แลนด์เกิดมาจากการที่นายวอลต์ดิสนีย์ได้พาลูกสาวไปนั่งม้าหมุนในสวนสาธารณะและเกิดไอเดียชื่อว่าทำไมไม่มีใครทำสวนสนุกที่มหัศจรรย์และปลอดภัยสำหรับเด็กๆบ้างหลังจากความคิดนี้เขาก็ได้ไปดูงานไปสวนสนุกแทบทุกที่บนโลกใบนี้ก่อนจะทุ่มสุดตัวจนหมดหน้าตักคือสร้างดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่แคลิฟอร์เนียซึ่งเขาได้ระดมพลวิศวกรและนักออกแบบมาทั้งหมดโดยเขาจะเรียกผู้คนเหล่านี้ว่า Imagineer นั่นเองคุณผู้ชมครับตรงนี้นะเราจะเห็นคนเนี่ยนะครับเขายืนเข้าแถวกันเยอะมากในระหว่างที่เรายืนรอเนี่ยนะครับเราก็จะส่องสาวไปเรื่อยดูว่าเอ๊เราจะมีโอกาสได้ไปนั่งนะฮะบนม้าหมุนใกล้เขาหรือเปล่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวคอยดูถ้าผมไม่เวียนหัวอ้วกซะก่อนนะครับคุณผู้ชมแต่ไม่ต้องกลัวฮะมีแน่ๆสาวสวยๆข้างในไปดูนี่ฮะตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่บนม้าที่เราเลือกมาแล้วนะครับสีสันสวยงามแบบนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยเขาก็รอให้นะฮะนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาให้เต็มพอเต็มเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเพลงก็จะบรรเลงแล้วก็นะฮะเครื่องเล่นก็จะเริ่มเล่นไปเรื่อยๆครับผมตัวไม้เนี่ยก็จะขึ้นลงและเพื่อความปลอดภัยนะฮะบางครั้งเนี่ยคุณลูกขึ้นมาเนี่ยนะครับนะฮะแล้วกลัวตกเขาก็จะมีสายเนี่ยครับเอาไว้เป็นสายเบลเซฟตี้นะฮะรัดเอาไว้ด้วยนะฮะมันก็จะกันไม่ให้เขาตกนะฮะตอนนี้ข้างๆผมเนี่ยมีสาวมานั่งด้วยเดี๋ยวผมจะควบม้าไปกับเขานะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเรียกได้ว่าสนุกสนานกันเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ม้าเนี่ยนะครับมันหมุนจริงตัวม้าไม่ได้หมุนหรอกครับแต่ว่าเครื่องเนี่ยมันพาหมุนก็ดีครับนะฮะไฟสวยๆแบบนี้นะครับนะฮะแล้วก็ตัวม้ามันจะขึ้นลงก็รับลมเย็นๆแล้วก็เห็นวิวข้างในนะฮะสวยๆดีแล้วก็โชคดีมากๆที่สาวที่นั่งข้างๆของผมเนี่ยก็ใช้ได้เลยทีเดียวครับผมนะฮะมันก็เลยทำให้การเล่นครั้งนี้ของผมเนี่ยมีความสุขครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าความสุขและความมันเนี่ยนะครับแค่นี้ยังไม่พอเราต้องมีอย่างอื่นที่ประทับใจกว่านี้อีกแน่นอนตามผมมาเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะคะโบอยู่ที่หน้า Dumbo the Flying Elephant ค่ะหรือว่า Dumbo เจ้าช้างน้อยที่บินได้นะคะจากการ์ตูนคลาสสิกของดิสนีย์เรื่อง Dumbo ค่ะซึ่งในเรื่องนี้ถ้าใครเคยดูนะคะจะจำได้ว่าเจ้า Dumbo เนี่ยจะมีหูใหญ่มากแล้วพอกระพือหูเนี่ยจะทำให้บินได้ใช่ไหมคะเป็นที่มาของเครื่องเล่นอันนี้ค่ะนี่หูเขาจะทำให้เราบินได้ฉะนั้นเดี๋ยวเราไปร่วมบินกับ Dumbo กันเลยตามโบมาเลยค่ะครับเรากำลังจะเข้าไปในดัมโบแล้วนะคะกำลังจะไปบินกับดัมโบค่ะคุณผู้ชมแหมเดี๋ยวไปบินกับโบนะคะจะบอกว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเครื่องเล่นเด็กใช่ไหมแต่จริงๆแล้วผู้ใหญ่ก็เล่นได้ผู้ปกครองก็เต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมขึ้นไปบินพร้อมๆกับโบนะคะว่าดัมโบจะพาเราบินสูงแค่ไหนหรือว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนลมจะโกรกดีขนาดไหนมาดูนะคะเสียดายนะบอลไม่ได้มาด้วยสมน้ำหน้ามากกว่าพลาดของดีๆไปซะแล้วเฮ้ยกันมาเฮ้ยไปGo back โอเค Go 1 2 3 4 Go 1 2 3 up
job. Check this out. Come over here. Look, look. Take a job. Watch. Look. Is this? One, two, yeah. Whoa. Ha. Maybe you can try. Look. Hit it. Huh? No. Look. Watch. Whoa. Kind of cool. Give me your hands like this. I'll show you some magic. Watch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, kind of cool. All right. คุณผู้ชมคะนอกจากจะมีของเล่นเครื่องเล่นสนุกๆที่โบได้ไปเล่นเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะที่นะคะยังมีสโนไวท์ครัสโตอยู่ด้วยค่ะซึ่งที่นี่ก็จะจำลองบรรยากาศของในเรื่องสโนไวท์และคนคลายทั้งเศษมานะคะที่เลยนี่มีสโนไวท์อยู่ข้างบนนี้นะคะแล้วก็คนคลายทั้งเศษอยู่ตรงนี้เป็นแบบเหมือนน้ำตกแล้วก็มีลำธารมีปลามีกบมีโขน่ารักจริงๆแถมถ้ารออีกสักนิดสโนไวท์ก็จะร้องเพลงออกมาด้วยค่ะคือแบบว่าเพลงเหมือนในการ์ตูนเป๊ะเลยน่ารักอ่ะเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็บรรยากาศชิลๆแบบโรแมนติกร้องๆเลยนะคะเนี่ยI'm wishing for the one I love to find me today คุณผู้ชมเจอแล้วไม่ต้องหาแล้วนะคะคนรักเขาก็เจอแล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมก็คือบ่อน wishing well ของ Snow White นะคะหรือว่าบ่อน้ำที่เขามาอธิษฐานขอพรค่ะที่สำคัญนะคะที่นี่ขอพรได้จริงค่ะเพราะว่าเวลาเราเจอบ่ออธิษฐานใช่ไหมเราก็จะต้องมีเหรียญแล้วเราก็อธิษฐานแล้วเราก็โยนลงไปนะคะหลายๆที่ก็อาจจะเชื่อว่าคำขอเราอาจจะมาเป็นจริงแต่สำหรับที่นี่ค่ะความฝันของเด็กหลายๆคนอาจจะเป็นจริงได้นะคะเพราะว่าเงินเหล่านี้ค่ะทางดิสนีย์นะคะก็จะนำไปมอบให้กับเด็กๆทั่วโลกเลยค่ะสำหรับโบวันนี้นะโบก็มีเหรียญมาเหมือนกันนี่แล้วก็จะอธิษฐานนะคะก็ให้น้องๆทุกคนทั่วโลกนะคะดูเป็นนางงามนางงามเนอะแล้วก็โยนลงไปเลยนะคะนี่แค่เรียบร้อยค่ะแค่นี้ความฝันของเราคำอธิษฐานของเราก็จะเป็นจริงแล้วไปละเฮ้ยเจ้าหญิงมีเซอร์ไพรส์มาค่ะแต่จะเป็นเจ้าหญิงคนไหนถามโบมาเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเจ้าหญิงที่จะมาเซอร์ไพรส์เรารับพันโซนั่นเองค่ะHi, Rapunzel. I'm good. How are you? I'm great. Thanks for asking. It's the best day ever. Oh, it is. It's so good to see you. It's really good to see you here. Thank you. Can we take a picture? Oh, I'd love to. Oh. Say cheese. นี่นะคะก็คือรัพันเซลนะคะหรือว่าเป็นเจ้าหญิงที่ผมยาวๆที่เขาโดนของคุณแม่เลี้ยงใจร้ายล็อกเอาไว้บนทาวเวอร์นะคะแล้วเขาก็จะมีผมที่ยาวมากที่ห้อยลงมาแล้วให้แม่เขาปีนขึ้นไปได้นะคะโอเค thank you very much thank you it's good to see you good to see you คุณผู้ชมคะได้ถ่ายรูปกับเจ้าหญิงรัพันเซลแล้วค่ะโอ้ยช่างดีแฟนตาซีแลนด์มันดีแบบนี้นี่เองได้เจอทั้งสโนว์ไวท์ได้เจอทั้งคนคลายทั้งเจ็ดแถมยังมีรัพันเซลมาเซอร์ไพรส์อีกต่างหากดีจังแถมบรรยากาศที่นี่ก็ดีรู้สึกมีความสุขไปหมดเลยค่ะที่สำคัญนะคะอากาศบริสุทธิ์อากาศเย็นแบบนี้หาที่เมืองไทยไม่ได้ขอโบพักเหนื่อยพักเท้าพักปากไว้สักครู่นึงนะคะคุณผู้ชมขอดื่มด่ำกับบรรยากาศนี้ให้เต็มที่ก่อนนะคะมีเพลงพอด้วยแต่เดี๋ยวนะไม่ได้สิเรานัดคุณผู้ชมไว้แล้วนัดบอมไว้แล้วนัดทุกๆคนไว้แล้วว่าเราจะไม่ทำให้ทุกๆคนผิดหวังแน่นอนเพราะว่าไหนๆเรามาที่นี่แล้วนะคะเราก็ต้องเล่นให้เต็มที่สนุกให้เต็มที่แล้วดื่มด่ำไปกับการเที่ยวครั้งนี้ฉะนั้นคุณผู้ชมคะไปเที่ยวกันต่อเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะเล่นเครื่องเล่นไม่หมดสบายดีเปล่าที่ฮ่องกงตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างอากาศเย็นสบายมากเลยเธอโหนี่ใช้อะไรโทรเนี่ยเสียงชัดแจ๋วเลยดีดีไงจับครูมีหน้าล่ะเสียงใสเสียงชัดมากๆเลยโอ้โหเจ๋งอ่ะตามงั้นเดี๋ยวว่าจะรีบตามไปโอเคเดี๋ยวรีบตามไปนะบ๊ายบายบ๊ายบาย
ะอยู่คนเดียวแบบนี้เที่ยวคนเดียวแบบนี้นะคะก็ต้องเซลฟี่สักนิดนึงนะบอมไม่อยู่แล้วก็ไม่ง้อบอมหรอกแล้วก็ถ่ายของเราคนเดียวสวยโอ้โหนี่ถ่ายรูปเซลฟี่คนเดียวอย่างนั้นตลอดเลยตลอดเลยอ้าวก็ต้องนิดนึงดิโหเป็นผู้หญิงเราก็อยากถ่ายรูปคนเดียวโบฮะเราไม่อยากเที่ยวคนเดียวแล้วอ่ะมันเหงาเหงาเนี่ยมาเห็นมีแต่คนเขาพาลูกพาหลานมาหมดเลยอ่ะก็เลยอยากเป็นลูกให้แม่พาไปเที่ยวบ้างเขาไปหาดิมาเร็วนี้อ่ะไม่มีเออได้ตอนนี้แหละเป็นแม่ก่อนแล้วกันเนาะไม่เอาอ่ะเพื่อนดีแล้วคุณผู้ชมครับผมไปไม่รอดแล้วฮะจริงแล้วกลัวหลงครับก็เลยนี่ตอนนี้มีโอกาสเจอโบแล้วเดี๋ยวให้โบพาเที่ยวดีกว่าสุดท้ายก็ต้องกลับมาง้อเราอ่ะงั้นก็อยากเที่ยวก็ตามมามาเป็นติ่งเราก็แล้วกันได้เลยตามมานี่ครับคุณแม่ครับผมตรงนี้บอมถ้าเกิดว่ามาที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะแล้วต้องมาที่นี่ที่ไหนล่ะโบที่นี่เลยค่ะที่แฟนตาซีการ์เด้นนะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะเป็น one of a kind คือสวนนี้ออกแบบมาเพื่อฮ่องกงดิสนีย์แลนด์โดยเฉพาะเลยโอ้ใช่ในนี้บอกกันเลยว่าเป็นแค่ของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เท่านั้นใช่แล้วค่ะ one of a kind แล้วก็ข้างในนี้นะเข้าไปในสวนนะจะเจอกับเพื่อนพ้องของมิกกี้เมาส์นะไม่ว่าจะเป็นมิกกี้มินนี่พวกเหล่าตัวการ์ตูนคลาสสิกต่างๆเลยมีดอนัลด์ดักอะไรก็มาด้วยค่ะใช่เราการ์ตูนเหล่านี้นะคะมาจากหนังการ์ตูนเรื่องแฟนตาสติกค่ะไม่แน่ใจว่าแบบจำได้ไหมที่แบบว่าเป็นมิกกี้เมาส์แบบว่าเป็นเล่นเพลงแบบเป็นเลงเพลงแล้วก็มีพาไปเจอเพื่อนๆเขาเยอะแยะเลยนี่แหละส่วนอันนี้ทำมาจากหนังเรื่องนี้ถ้าใครยังไม่เคยดูลองไปหาดูได้โอ้ยโบพูดมาซะขนาดนี้แล้วเนาะแหมโบไม่อยากเข้าไปดูแล้วโบเอาไปดูหน่อยเร็วๆนี่เต็มเลยเต็มเลยมีพลูโตมิกกี้มินนี่ไอ้พลูโตก็ต้องมีกูฟี่กูฟี่ใช่แล้วมินนี่วันนี้เราเจอพี่มินนี่อยู่ตัวนี้แล้วใช่แล้วค่ะพี่มินนี่มาสแต่ว่าวิธีที่จะเข้าไปถ่ายรูปกับเขาได้นะคะเราต้องเข้าคิวก่อนค่ะนี่เลยมาถึงก็เจอคิวเลยนะคะเราจะถ่ายรูปกับมินิเมาส์กันนะพี่มินิวันนี้สวยมากครับผมโอเคนะ1 2 3แต่ละหลังที่เขาเนี่ยใช่ก็จะเป็นตามคาแรคเตอร์เลยอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นมินนี่ใช่ไหมก็เป็นหัวใจอีกสักครู่หนึ่งเราจะได้ไปเจอพระเอกพระเอกพี่มิกกี้เพื่อนเราเองเดี๋ยวแนะนำให้ไปดิมาตามมาพี่เธอเหรอตามมาตามมาสิพี่เธอเหรอเออตามมาพี่เธอเหรอพี่เธอเหรอตามเพื่อนบอมเองเพื่อนบอมเองนี่ไงที่บอกไงใช่จะมีเทคกับ picture นี่ครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปกับพี่มิกกี้หน่อยนะเดี๋ยวเราต้องเซลฟี่กันหน่อยแล้วThank you very much. See you next time.Thank you.
ดูหน้าโบแหมชอบพี่มิกกี้มากเลยอ่ะตอนนี้แล้วเราก็ได้ครบแล้วทั้งพี่มิกกี้พี่มินี่พระเอกนางเอกของที่นี่ใช่ครับผมโบจะพาโบไปไหนอีกโอ้ยวันนี้เหรออยากรู้ใช่ไหมตามมาเลยดีกว่าไม่อยากจะคุยสนุกแต่ไม่ต้องมาแหมไม่ต้องมาหาว่าเราไปเที่ยวคนเดียวเลยตัวเองอ่ะตัวเองไปเที่ยวสโนว์ไวท์กลอสโซมาคนเดียวเลยไม่เห็นชวนเลยรู้ได้ไงอ่ะโอ้โหคุณโบสาวพี่ทีครับผมพี่หยิบโทรศัพท์มาดู IG คุณเนี่ยภาพคุณไปเที่ยวมานี่ขึ้นโชว์เลยครับอุ้ยแอบก็นิดนึงนะแล้วก็ไปเอนจอยตามภาษาผู้หญิงอ่ะแต่ว่าอาทิตย์หน้านะเราจะพาบอมไปเที่ยวเองด้วยตัวเราเองเลยเพราะว่าความสนุกในแฟนตาซีแลนด์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้จริงเหรอโบมีผู้หญิงอีกไหมโอ้ยไปดูของเล่นไปดูของเล่นแล้วจะพาไปกินด้วยเฮ้ยของกินก็โอเคคุณผู้ชมก็เหมือนกันนะคะอย่าลืมติดตามพวกเราสองคนในรายการ SMR at Hong Kong Disneyland มาค้นหาความสนุกสนานในแบบของคุณได้ที่นี่ Hong Kong Disneyland สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายนะพาไปนะพาไปจริงๆนะพาไปมันเด็ดจริงใช่ไหมเลิศมากเป็นไฮไลท์